วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ใบเตยมัดเป็นปมนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วตักใบเตยออกเติมน้ำอ้อยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่เนื้อว่านหางจระเข้คนจนเข้ากันดีเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อว่านหางจระเข้ในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้เนื้อว่านหางจระเข้ยังเป็นชิ้นสวยงามเวลาที่วุ้นน้ำอ้อยทรงตัวแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำอ้อยใส่ว่านหางจระเข้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก